วันนี้เราจะมาทำเมนูขนมชั้นอัญชันใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนยกลงเตรียมไว้เทแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมชั้นราโกกิลงในอ่างผสมเติมกะทิสำเร็จรูปคนให้เข้ากันประมาณ5นาทีเติมน้ำและกะทิที่อุ่นไว้คนให้เข้ากันแบ่งส่วนผสมออกเป็น3ส่วนส่วนที่1ผสมกับน้ำอัญชันเข้มข้นคนผสมให้เข้ากันส่วนที่2ผสมกับน้ำอัญชันเข้มข้นคนผสมให้เข้ากันและส่วนที่3เป็นสีขาวเตรียมไว้ค่ะวางพิมพ์ที่เตรียมไว้ลงในลังถึงนึ่งจนพิมพ์ร้อนตักแป้งแต่ละส่วนตามลำดับลงในพิมพ์แล้วปิดฝานึ่งประมาณ5นาทีเปิดฝาแล้วพักไว้จนเย็นสนิทจากนั้นหั่นขนมชั้นแต่ละสีเป็นชิ้นขนาดเท่าๆกันนำมาพับเป็นทรงดอกกุหลาบโดยทำให้ครบทุกสีจัดขนมชั้นอัญชันใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมชั้นอัญชัน